ส่วนของอันนี้จะฟิวให้เป็นในพาร์ทที่สองนะคะในส่วนของชาโมเดลเบสนะคะในแผน DME นะคะในส่วนของข้อที่4นะคะเป็นในส่วนของ Result ซึ่งจะดูในพูดในถึงในส่วนของ Heat and Mass Balance นะคะซึ่ง Heat and Mass Balance นะคะในส่วนเนี่ยเราจะมองเห็นว่าเราจะเปิดในส่วนของ Aspen นะคะดูที่ Astoy อันนี้ฟิวได้เปิดในส่วนของ Result ใน Aspen มานะคะแล้วให้ดูก็คือมวลที่อินนะคะอยู่ที่327.131 กิโลมวล per hour นะคะเอาออกมาที่300ก็คือ in out เราจะเห็นนะคะทั้ง mass flow เช่นกันแล้วก็ในส่วนของ heat balance ก็คือเป็น enthalpy นะคะ enthalpy นะคะอยู่ที่-14.081 นะคะกิโลแคล per hour นะคะในส่วนของ R201 ในส่วนของ T201 นะคะเป็น DHTWU นะคะ result ออกมานะคะมวลอยู่ที่327.144ทั้ง in และก็ out นะคะในส่วนของ mass flow นะคะอยู่ที่10446.4 กิโลกรัม per hour นะคะทั้ง in และก็ out แล้วก็ในส่วนของ enthalpy นะคะอยู่ที่-18.1805 กิโลแคล per hour นะคะในส่วน in แล้วก็-18.3576 กิโลแคล per hourขออภัยค่ะติ๊กกับแคล per hour อ่านผิดนะคะเมื่อกี้กิโลแคลอะไรล่ะค่ะประมาณนี้นะคะในส่วนทาง in และ out ในส่วนของ E201 นะคะเป็น heat exchanger นะคะเราจะมาดูในส่วนของมวลนะคะมวลอยู่ที่654.245นะคะในส่วน in จะเป็นกิโลมวล per hour นะคะแล้วก็ out ก็เช่นกันนะคะเท่ากันแม้นะคะอยู่ที่28,93.3 กิโลกรัม per hour นะคะทั้ง in และ out และส่วนของ enthalpy นะคะอยู่ที่-30.092นะคะติ๊กกับ cal per hour ในส่วนของ DHTWU ที่ T202 นะคะนี่เป็นหอศิลป์เนาะก็มวลอยู่ที่197.273กิโลมวล per hour นะคะทั้ง in แล้วก็ out และส่วนของ mass flow ก็อยู่ที่4,464.78 กิโลกรัม per hour นะคะทาง in แล้วก็เอาเลยก็ในส่วนของ enthalpy นะคะจะเป็นในส่วนของ heat เนี่ยก็จะอยู่ที่-12.16 กิโลจิกเกอร์แคล per hour นะคะหรือเอาเนี่ยอยู่ที่-12.1783นะคะจิกเกอร์แคล per hour ในส่วนของ sizing เราก็จะดูในส่วนของถ้าในส่วนของ reactor นะคะเราก็จะดูในส่วนของ heat duty ซึ่ง heat duty นะคะใน reactor R201 นะคะจะอยู่ที่เราจะเปิดในส่วนของ result นะคะที่ Astoy อยู่ที่-238234กิโลจูล per hour นะคะในส่วนของ heat duty นะคะในส่วนของ heat exchanger เราก็จะดู area นะคะ sizing ที่ area ซึ่ง area ของ E202 heat x นะคะอยู่ที่เป็น require exchange area นะคะอยู่ที่4.79743 specific square meter นะคะแล้วก็จะดูในส่วนของ result ที่ E202 เอานะแล้วก็ในส่วนของ distillation column เนี่ยที่ T201 นะคะเราก็จะดูจำนวนชั้นเอานะคะในที่ number of actualstack เนี่ยอยู่ที่ 21.29 ชั้นนะคะแล้วก็ free stack อยู่ที่ 10.99 นะคะที่ T202 แล้วก็ดู result นะคะ number of stack เนี่ยก็จะเป็น 23.612 ส่วน free stack อยู่ที่ 18.57 เนาะที่ RPAC ก็คือเรามีการเปลี่ยนใช้เป็น RPAC เพื่อที่ดู conversion ว่ามันเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าซึ่งในส่วนของ RPAC reactor เนี่ยก็จะอยู่ heat duty อยู่ที่ประมาณ -3.7-3717111 กิโลจูล per hour นะคะแล้วก็ resident time ในส่วน RPAC มันจะดู resident time ได้ด้วยใช่ปะแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ0.0191629นะคะhour นะในส่วนนี้แล้วก็ heat exchanger นะคะก็จะอยู่ก็จะเปลี่ยนเป็น 4.5347 square meter นะคะแล้วก็ area ก็อยู่ที่ 4.5324 เหมือนกัน square meter
Deletion ก็จะเปลี่ยนไปนะคะก็ Number of Stack อยู่ที่21แล้วก็ Free Stack อยู่ที่10นะคะชั้นอันนี้ก็จะใกล้เคียงกันนะคะในส่วนของพอเปลี่ยน Letter แล้วแต่ว่า Conversion จะเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยซึ่งในส่วนของ Number of Stack ของ T202 ก็อยู่ที่ 23.61 ชั้นแล้วก็ Free Stack อยู่ที่ 18.58 นะคะเรามาดูเทเบิลกราฟก็คือจะเป็นในส่วนของ sensitivity นะคะเดี๋ยวฟิวจะให้ดูใน Aspen คือกราฟของเราจะเป็นแบบนี้นะในส่วนของ Archatoid ก็คือจะเป็น DME ใช่ป่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราจะได้ product ออกมาเป็น DME แต่ให้ดูว่าใส่อะไรบ้างใน Aspen นะเราก็มาดู model analysis tool นะคะโมเดลอะไรสิทูใช่ป่ะแล้วก็ดูที่ sensitivity เมื่อกี้กดผิด sensitivity นะคะของเราก็จะมี Archatoid เดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของ Archatoid กันเราจะ vary ในส่วนของนะคะเราก็จะดูนะคะในส่วนของ temp variable นะคะซึ่ง lower อยู่ที่360ก็คือ upper อยู่ที่307นะincrease ก็ที่ 0.1 นะคะ defy เดี๋ยวให้ดูในส่วนของ defy defy ก็เป็นในส่วนของ conversion นะคะก็เรียก local parameter พอเราต้องการดู conversion นั้นใช่ปะแล้วก็เราดูในส่วนของ DME กับ methanol for tan นะคะก็จะเป็นในส่วนของ version ก็คือสูตรของวันก็คือ methanol ลบ DME เนาะที่เอาออกมาเม็ดที่อินกับเม็ดที่เอาก็คือเมทานอลที่ฟีดเมทานอลที่ออกมาหารด้วยเมทานอลที่ฟีดคูณ100นะคะเราก็จะได้เคิร์ฟออกมาขออภัยตึ๊บๆเนี่ยให้ดูในตรงนั้นเพราะว่าเราให้ดูแค่ในส่วนของsensitivity ของ DME ใช่ไหมมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าในส่วนของ RPAC ก็คือใช้วิธีเดียวกันเลยแต่ว่าเลือกในส่วนของตัว RPAC ใช่ไหมคะ conversion ของมันเนี่ยในส่วนของDME conversion ก็จะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็สีเขียวคือ length ก็จะลดลงเรื่อยๆแบบนี้ในส่วนของ methanol นะคะเพราะว่าสารตั้งต้นลดลงกลายไปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยค่ะและสุดท้ายข้อที่5ส่วนที่5จะเป็น analysis ก็คือจะบอกว่าปรับปรุงไงคือในส่วนของเรานะก็อย่างที่บอกไปเราจะมีการ recycle นะคะจากที่ในส่วนของดูตรงนี้ recycle ใช่ไหมที่ออกมาจาก T202 มันจะมีในส่วนของ methanol ออกมาด้วยเราก็จะทำการ recycle กลับให้มาเข้าสู่ reactor ใหม่นะคะเพื่อเป็นการrecovery นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือได้ทำการเปลี่ยนนะคะจาก Archatoid เป็น RPAC ดูตรงนี้มันจะเป็น Archatoid ใช่ป่ะคะเราก็จะทำการเปลี่ยนใช้เป็น RPAC เมื่อกี้เรามีการ duplicate ไปแล้วเนาะก็ทำการเอา RPAC มาต่อ conversion นะคะมันก็จะดีขึ้นนิดหน่อยเราจะดูในสายที่6กันปะเมทานอลออกมาที่ 64.918 อันนี้ก็จะเป็น 49. จุดนี้แหละเราจะเห็นความแตกต่าง conversion ของเมทานอลมันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะส่งผลดีต่อกระบวนการก็คือ conversion ตอนแรกที่ใช้เป็น Archatoid อยู่ที่ประมาณ 0.8 พอเปลี่ยนนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 0.84 นะคะมันก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 0.04 อ่ะประมาณนี้นะคะวันนี้ก็หากผิดพลาดมาไหนก็ขออภัยด้วยค่ะตอนนี้ก็จบในส่วนของพาร์ทที่2ในส่วนของพาร์ท Aพาร์ท A ใน EP ที่2นะคะจบไปแล้วเดี๋ยวตามเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะคะขอบคุณค่ะ